ระบบกันน้ำของ Apple Watch โคตรจะดีตั้งแต่รุ่น2ขึ้นมาทำไมอ่ะคนเอาไปว่ายน้ำเอาขึ้นมาไม่ต้องเอาไดร์เป่าแล้วทำไมมือถือทำไม่ได้แล้วจะทำได้ไหมยังไงตามมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับเพื่อนแบงค์ครับผมนะครับมีหลายคนครับสงสัยมากๆครับว่าทำไม Apple Watch นะครับใส่ว่ายน้ำได้ครับผมและทำไมขึ้นมาจากน้ำเนี่ยทำไมไม่มีใครเอาไดร์เป่า Apple Watch ให้เห็นเลยครับนะเพราะว่าจริงๆ Apple Watch นะครับมีระบบในตัวมาเลยครับในการไล่น้ำออกจากตัวเครื่องครับผมหรือไล่น้ำออกจากรูในช่องต่างๆที่เป็นรูไมค์ก็ตามครับรูลำโพงก็ตามครับผมด้วยคลื่นความถี่ของเสียงนั่นเองครับผมวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับเนี่ยผมเอา Apple Watch Series 6เนี่ยนะครับตัวใหม่เลยแช่น้ำไว้นะครับหัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำมันหยดอยู่เลยนะนะครับเขาจะมีฟังก์ชันอยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับดูนะเป็นรูปหยดน้ำกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีหยดน้ำขึ้นมาตรงหัวเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เราหมุนไปพอหมุนถึงที่ปุ๊บจะมีคลื่นเสียงมาดืดดืดดืดแล้วก็เป็นคุณได้ไล่น้ำสำเร็จแล้วแจ้งเรียบร้อยนะครับอะไรมันช่างดีขนาดนี้ครับผมและพอเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาผ้าเช็ดทั้งตัวเรือนตัวเครื่องแล้วเราสามารถจะกดไล่น้ำใหม่เมื่อไหร่ก็ได้กี่ครั้งก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับแล้ว iPhone ล่ะแล้วก็ Android ล่ะมือถือรุ่นอื่นๆล่ะจริงๆแล้วก็มีแอปสำหรับ Android แล้วก็ iOS นะครับมาให้เราได้ใช้กัน wow. ฟรีๆนะครับผมชื่อแอปว่าโซนนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองนะครับทดสอบให้ทุกคนดูว่าใช้ได้จริงไหมไล่น้ำได้จริงไหมนะครับผมก็จะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดเพลงไว้นะครับทดลองสถานการณ์นี้แล้วผมก็จะจุ่มน้ำจุ่มลงไปทั้งสองด้านเลยโหเสียงช็อตเลยนะครับอีกด้านหนึ่งเอาอีกไม่สะใจโอเคนะเสียงเงียบแล้วครั้งที่ผมไม่ลดเสียงเพราะว่าน้ำอ่ะเห็นไหมที่เสียงแตกโอเคนะครับผมปิดก่อนเดี๋ยวเปิดนานเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อะปุ๊บเนี่ยนะครับหัวก็จะวิธีการที่เอาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเบื้องต้นเราต้องถอดเคสหรือถอดตัวทุกอย่างที่อยู่กับตัวเครื่องเนี่ยออกก่อนนะครับผมจะถอดเคสพอถอดเคสปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะเคสเปียกๆเห็นไหมเคสเปียกๆเลยผมแยกไปก่อนแล้วเราต้องทำการเช็ดเครื่องเบื้องต้นนะครับเราต้องเช็ดเครื่องให้แห้งก่อนนี่ในกรณีที่ตกน้ำไม่ได้ตกนานเกินนะครับผมจะให้ใช้วิธีนี้มันง่ายต่อเรามากๆเพราะว่าหลายครั้งที่โทรศัพท์เราตกน้ำแล้วเอาขึ้นมาไม่สามารถโทรศัพท์ได้นานเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าน้ำที่อยู่ในรูไมค์หรือว่าในรูลำโพงคนโทรมาเราไม่ได้ยินพอขังไปนานมากๆเกิดอาการช็อตนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำลักษณะนี้ก่อนเลยปุ๊บพอเช็ดตัวเครื่องได้แห้งปุ๊บเนี่ยเรามาเปิดเพลงใหม่นะครับยังเบาอยู่เสียงแตกอยู่เห็นไหมได้ยินไหมโอเคเสียงแตกอยู่ผมก็จะทำงี้ดูนะทุกคนดูนะดูในจอเลยดูนะครับดูไปด้วยกันเลยผมจะให้เปิดโปรแกรมนะครับแอปพลิเคชันที่โหลดมานะครับทุกคนสามารถโหลดได้ฟรีเช่นกันครับ Android หรือ iOS ก็มีนะครับชื่อว่า Sonic นะครับผมมันเป็นคลื่นความถี่นะครับเป็นเฮิร์ตนะครับหน่วยเป็นเฮิร์ตให้ปรับมาที่165เฮิร์ตนะครับและดูไปพร้อมกันกด Play ทุกคนดูชัดไหมเห็นน้ำไหมพอเราทำการกดเปิดคลื่นความถี่เนี่ยให้เราผ้าซับไปด้วยในตัวเลยนะครับน้ำจะกระเด็นออกมาตามรูต่างๆครับผมดูข้างล่างดูโอ้โหเห็นไหมชัดไหมผมเอาให้ชัดๆเลยนี่ชัดเลยโอเคเนาะปุ๊บเนี่ยเวลากดไปด้วยเนี่ยให้เอาผ้าเนี่ยครับซับไปด้วยในทางเดียวกันนะซับไปด้วยในเวลาเดียวกันเลยเปิดนานเท่าที่เราจะสบายใจนะแต่ว่าให้เราซับไปด้วยแต่ถ้ามีคัตตันบัตยิ่งดีครับผมถ้ามีคัตตันบัตนะผมทำคัตตันบัตช่วยด้วยตามร่องตามรูนะหมุนไปพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บจริงๆแล้วทำไม่เกิน3ทีก็สามารถจะกลับมาใช้งานได้แล้วนะผมจะซับให้ทุกคนดูจริงๆไล่ทั้งหมด4ช่องนะ
ก็จะมีไมค์ที่อยู่ตรงข้างหลังกล้องเนี่ยครับกล้องหลังเนี่ยมีไมค์ตรงรูนี้เห็นนะไมค์รูนี้แล้วก็ลำโพงด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ลำโพงด้านล่างตรงนี้แล้วก็ไมโครโฟนตรงนี้ทั้งหมด4ช่องนะครับผมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้เรามาเปิดเทสใหม่เปิดเทสใหม่ดูนะผมจะเปิดเพลงใหม่เป็นไงครับนะเป็นไงครับเพราะฉะนั้นนี่ครับวิธีการที่ถูกต้องครับผมในเบื้องต้นนะครับถ้าตกน้ำแล้วเอาขึ้นมาหมาดๆปุ๊บให้เรารีบทำลักษณะนี้ไม่ต้องใช้ใดใดแล้วครับผมนะไม่ต้องใช้ใดแล้วครับใดเป่าเนี่ยถ้าใดลมเป่าๆเนี่ยไม่มีความร้อนก็น้ำไม่แห้งอีกถ้าใช้ความร้อนเครื่องก็เสียอีกจอเป็นด่างอีกนะครับผมหรือไปตากแดดไว้ก็มีสิทธิ์เครื่องแบตเตอรี่มีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับผมยังไงครับก็พบกับทริคดีๆสาระดีอย่างนี้ได้ครับผ่านเพจหัวแอนแบงค์ครับผมแล้วก็ YouTube Channel หัวแอนแบงค์ครับฝากกดไลค์และ Subscribe ด้วยครับผมยังไงอย่าลืมนะครับ TikTok ครับผมมีความรู้เยอะแยะมากมายครับผมเจอกันในคลิปความรู้หน้าครับผมหัวแอนแบงค์ไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ